เสื้อว่าหลายคนสนใจข่าวนี้ก็คือสามเหลี่ยมคำเนาะเข้มงวดประกาศแจ้งการบรรดาห้างค้าต้องระบุสินค้าเป็นเงินกีบและหับเงินกีบในการชำระสินค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้ให้ฮู้ว่าสินค้าและค่าบริการทั้งหมดมีเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำต้องระบุราคาเป็นสกุลเงินกีบอัตราแลกเปลี่ยนแม่นให้กำหนดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางแห่งสปป.ลาวทุกๆห้างค้าเนาะต้องได้ติดป้ายประโยคที่ว่าส่งเสริมการบริโภคนำใช้สกุลเงินกีบเป็นภาษาจีนและภาษาลาวและนอกจากนั้นก็ยังได้ระบุว่าทหารวิสาหกิจหรือบุคคลใดห้ามบ่ให้รับเอาสกุลเงินกิมในการสำลักสินค้าหรือกรณีพนักงานของแขนงการที่เกี่ยวข้องกวดพบเห็นก็จะได้โจกิจการทั้งหมดพร้อมทั้งปรับใหม่อีกนำ